ติโรกุทธะธเปตวัตถุว่าด้วยปุพกรรมของเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารพระศาสดาเมื่อทรงประทับอยู่ในกรุงราชครืทรงปรารบพวกเปรตเป็นอันมากจึงตรัสพระคาถานี้ในกับที่92แต่พัทธกับนี้ได้มีนครหนึ่งชื่อว่า กาศีพระราชาทรงพระนามว่าชัยเสนทรงครองราชสมบัติในพระนครนั้นพระองค์ได้มีพระราชเทวีทรงพระนามว่าสิริมาพระโพธิสัตว์นามว่าพุทธะบังเกิดในพระคันของพระนางแล้วตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณโดยลำดับ พระเจ้าชัยเสนเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นว่าบุตรของเราออกมหาพิเนศกรมเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นของเราพระธรรมเป็นของเราพระสงฆ์ก็เป็นของเราดังนี้แล้วทรงอุปถากด้วยพระองค์เองทุกๆก,การไม่ส่งให้โอกาสแก่ชนเหล่าอื่น พี่น้องสามคนผู้ต่างมารดากันเป็นพระกนิธภาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพากันคิดว่าธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งมวลมิใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคลผู้เดียวและพระบิดาของพวกเราก็ไม่ยอมให้โอกาสแก่ชนเหล่าอื่นเลยทำอย่างไรหนอ พวกเราจะพึงได้อุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์พี่น้องทั้งสามพระองค์นั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเอาเถิดพวกเราจะทำอุบายสักอย่างหนึ่งให้ได้พี่น้องสามพระองค์เหล่านั้นได้สร้างสถานการณ์ชายแดนประหนึ่งว่าเกิดการปั่นป่วนแต่นั้น พระราชาทรงสดับว่าแถบชายแดนเกิดความปั่นป่วนจึงได้ส่งพระโอรสทั้งสามพระองค์ไปปราบปัจจันตชนบทพี่น้องสามพระองค์เหล่านั้นไปปราบให้ปัจจันตชนบทสงบแล้วกลับมาพระราชาทรงพอพระไทยได้ประทานพรว่าพวกลูกปรารถนาสิ่งใด ก็จงถือเอาสิ่งนั้นเถิดพี่น้องทั้งสามพระองค์นั้นกราบทูลว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าเว้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้เสียเธอจงเลือกเอาอย่างอื่นเถิดพวกข้าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งอื่น,นถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงกำหนดเวลามา แล้วถือเอาเถิดพี่น้องสามพระองค์นั้นทูลขอถึงเจ็ดปีพระราชาไม่ส่งอนุญาตขอหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนหกเดือนห้าเดือนสี่เดือน จนกระทั่งขอเพียงสามเดือนด้วยประการชนี้ในการนั้นพระราชาได้ทรงอนุญาตพี่น้องสามพระองค์นั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ปรารถนาจะอุปถักพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดสามเดือน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับการอยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนนี้แก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับด้วยดุษณีภาพพี่น้องสามพระองค์นั้นจึงส่งลิขิตไปถึงนายเสมียนในชนบทของตนว่าพวกเรา พึงอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดสามเดือนนี้ขอท่านจงจัดแจงสัมภาระสำหรับอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกอย่างเริ่มตั้งแต่วิหารไปนายเสมียนนั้นได้จัดแจงทุกอย่างแล้วส่งลิขิตตอไปพี่น้องสามพระองค์นั้นต่างนุ่งผ้ากาสายะพร้อมกับบุรุษหนึ่งพันคน ผู้ทำการขวนขวายได้พากันอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์โดยเคารพนำไปยังชนบทมอบถวายวิหารให้อยู่จำพรรษาบุตรครหบดีคนหนึ่งผู้เป็นพันธาคาริกของพี่น้องสามพระองค์นั้นพร้อมด้วยภริยาเป็นผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใส เขาได้ถวายทานวัดแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโดยเคารพนายเสมียนในชนบทพาเขาไปพร้อมกับชาวชนบทประมาณหนึ่งหมื่คนได้ให้ทานเป็นไปโดยเคารพทีเดียวในคนเหล่านั้นชาวชนบทบางพวกได้เกิดขัดใจกันขึ้นเขาเหล่านั้น จึงพากันทำอันตรายแก่ทานพากันกินไทยธรรมด้วยตนเองและเอาไฟเผาโรงครัวราชบุรุษผู้ปรารถนาแล้วก็พากันทำสกการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านำพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เบื้องหน้าแล้วกลับมาหาบิดาตามเดิมบรรดาท่านเหล่านั้นเสด็จไปแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ปรินิพานส่วนราชบุตรเสมียนในชนบทและผู้เป็นพันธาคาริกพร้อมด้วยบริษัทเมื่อเสียชีวิตแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ตามลำดับเหล่าชนผู้ขัดใจกันก็พากันเกิดในนรกเมื่อชนทั้งสองพวกนั้นจากสวรรค์เข้าถึงสวรรค์ จากนรกเข้าถึงนรกด้วยอาการอย่างนี้ผ่านไป92กับครั้นในพัทธกับนี้ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัดสปะคนผู้ขัดใจกันเหล่านั้นเกิดในพวกเปรตในการนั้นพวกมนุษย์พากันให้ทาน อุทิศเพื่อประโยชน์แก่พวกเปรตผู้เป็นญาติของตนว่าขอทานที่ให้นี้จงสำเร็จแก่พวกญาติของพวกเราเถิดเปรตเหล่านั้นได้เสวยสมบัติลำดับนั้นเปรตเหล่านี้ได้เห็นดังนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พวกข้าพระองค์จะพึงได้สมบัติเห็นปานนี้หรือไม่น้อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบัตดนี้ท่านยังไม่ได้แต่ในอนาคตจกมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระนามว่าโคตมะ ในการเห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจักมีพระราชาส่งพระนามว่าพิมพิสารใน9 2สองกับแต่พัทธกับนี้พระองค์ได้เป็นญาติของพวกท่านพระองค์ได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วจากอุทิศแก่พวกท่านพวกท่านจักได้ในการนั้น ได้ยินว่าเมื่อพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วอย่างนี้พระดำรัสนั้นได้เป็นเหมือนตรัสแก่พวกเปรตเหล่านั้นว่าจากได้ในวันพรุ่งนี้ครั้นพุทธันดรหนึ่งผ่านไปพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราทรงอุบัติขึ้นแล้วราชบุตรทั้งสามแม้เหล่านั้นพร้อมด้วยบุรุษหนึ่งพันคน จุติจากเทวโลกแล้วเกิดในสกุลพราหมณ์ในมคธรัฐพากันบวชเป็นฤาษีตามลำดับได้เป็นชดินสามพี่น้องนักขยาศีสะประเทศนายเสมียนในชนบทได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารคฤรุหบดีบุตรผู้เป็นขุนคลังได้เป็นเศรษฐีชื่อว่าวิสาขะ ภริยาของครุหบดีบุตรนั้นได้เป็นทิดาของเศรษฐีนามว่าธรรมทินนาฝ่ายคนนอกนั้นบังเกิดเป็นบริวารของพระราชานั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ของพวกเราก็ทรงอุบัติขึ้นในโลกล่วงไปเจ็ดสัปดาห์ก็เสด็จมาย่างกรุงพารานสีโดยลำดับ ทรงประกาศธรรมจักรทรงแนะนำตั้งต้นแต่พระปัญจวัคคีจนถึงชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารหนึ่งพันคนแล้วได้เสด็จไปยังกรุงราชครืก็ในบรรดาชนเหล่านั้นพระองค์ทรงให้พระเจ้าพิมพิสารผู้เข้าไปเฝ้าในวันนั้นนั่นเองพร้อมกับพราหมณ และคฤรุหบดีชาวอังคะและมะคตหนึ่งแหนึ่งมืคนให้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วลำดับนั้นพระราชาทรงนิมนต์ด้วยพัดเพื่อเสวยพระกรยาหารในวันพรุ่งนี้พระองค์ทรงรับแล้วในวันที่สองเท้าสักกะจอมเทพผู้แปลงเพศเป็นมานบน้อยนำเสด็จไป ชมเชยด้วยพระคาถาอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคมีพระชวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคีทรงฝึกอินทรีย์แล้วทรงพ้นวิเศษแล้วเสด็จประเวศสู่พระนครราชครร์พร้อมด้วยพระปูราณชดินทั้งหลายผู้ฝึกอินทรีย์แล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคมีพระชวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคีทรงพ้นแล้ว ทรงพน้นวิเศษแล้วสเสด็จประเวทสู่พระนครราชครึ่พร้อมด้วยพระปุราณนัชดินทั้งหลายผู้พ้นแล้วผู้พน้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคมีพระชวีสเสมอนอยดยลิ่มทองสิงคีทรงข้ามแล้วทรงพรรน้นวิเศษแล้วเสด็จประเวทสู่พระนครราชครึ่พร้อมด้วยพระปุราณนัชดินทั้งหลายผู้ข้ามแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาค มีพระชวีเสมือน้วยริมทองสิงคีทรงสงบแล้วทรงพ้นวิเศษแล้วสเสด็จประเวทสู่พระนครราชครือพร้อมด้วยพระภูราณชดินทั้งหลายผู้สงบแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีอริยาวาทธรรมสิบประการเป็นเครื่องอยู่ทรงประกอบด้วยพระกำลังสิบทรงทราบธรรมคือกรรมบทสิบและ ทรงประกอบด้วยธรรมอันเป็นองค์ของพระอาเสขาสิบมีภิกษุบริวารพันหนึ่งเสด็จประเวทสู่พระนครราชครืพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จเข้าไปยังกรุงราชครือทรงรับมหาทานในพระราชนิเวศส่วนพวกเปรตเหล่านั้นได้พากันยืนล้อมด้วยหวังใจว่าบัดนี้ พระราชาจากอุทิศทานแก่พวกเราบัดนี้พระราชาจากอุทิศพระราชาทรงถวายทานแล้วทรงพระดำริเฉพาะสถานที่ประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงประทับอยู่ณนะที่ไหนหนอดังนี้ จึงไม่ได้อุทิศทานนั้นแก่ใครๆพวกเปรตเมื่อไม่ได้ทานนั้นอย่างนั้นก็สิ้นหวังในเวลากลางคืนจึงพากันส่งเสียงร้องอันน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งใกล้พระราชนิเวศพระราชาทรงถึงความสังเวชอันน่าสะพึงกลัวหน้าหวาดเสียวเมื่อราตรีผ่านไป จึงได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระองค์ได้สดับเสียงเห็นปานนี้จักมีเหตุอะไรแก่ข้าพระองค์พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิษจักไม่มีความชั่วช้าลามกอะไรแก่พระองค์ดอกอันหนึ่ง ญาติเก่าก่อนของพระองค์ที่เกิดในพวกเปรตก็มีญาติเหล่านั้นหวังจะพบเฉพาะพระองค์แต่ผู้เดียวถึงพุทธันดรหนึ่งท่องเที่ยวไปด้วยหวังใจว่าพระองค์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วจักอุทิศแก่พวกเราบ้างเพราะพระองค์ถวายทานเมื่อวันวานแล้วมิได้อุทิศ จึงพากันสิ้นหวังส่งเสียงร้องเห็นป่านนั้นเมื่อหม่อมฉันถวายทานแม้ในบัดนี้เปรตเหล่านั้นจะพึงได้รับหรือพระพุทธเจ้าข่าได้มหาบอพิษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับทานของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้ข้าพระองค์จักอุทิศแก่พวกเปรตเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพพระราชาเสด็จไปยังพระราชนิเวศทรงให้จัดแจงมหาทานแล้วให้กราบทูลการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังพระราชนิเวศพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนอาสนะที่บรรจงจัดไว้ เปรตเหล่านั้นไปด้วยหวังว่าวันนี้พวกเราจะพึงได้อะไรเป็นแน่ดังนี้จึงได้พากันยืนอยู่ในที่ต่างๆมีภายนอกฟาเรือนเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำโดยที่พวกเปรตเหล่านั้นทั้งหมด มาปรากฏแด่พระราชาพระราชาเมื่อจะทรงหลังน้ำทักษิณุทกจึงอุทิศว่าทานที่ข้าพเจ้าให้นี้จงสำเร็จแก่พวกญาติเถิดในบัดดนั้นเองสะโบกกรณีอันดารดาษด,ด้วยกลุ่มดอกกระมนได้บังเกิดแก่พวกเปรตเปรตเหล่านั้น พากันอาบและดื่มในสระโบกครณีนั้นได้สงบระงับความกระวนกระวายความลำบากและความกระหายได้เป็นผู้มีสีดังทองคำพระราชาถวายข้าวยาคูของเคี้ยวและของบริโภคแล้วอุทิศให้ขณะนั้นนั่นเองข้าวยาคูของเคี้ยว และอาหารอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดแก่เปรตเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นพากันบริโภคข้าวยาู่เป็นต้นนั้นแล้วก็ได้เป็นผู้มีอินทรีย์กระปรี้กระเปร่าลำดับนั้นพระองค์ได้ถวายผ้าที่นอนและที่นั่งแล้วอุทิศให้เครื่องประดับมีชนิดต่างๆเช่นผ้าปราสาส เครื่องลาดและที่นอนเป็นต้นอันเป็นทิพย์ได้บังเกิดแก่เปรตเหล่านั้นและสมบัติของเปรตเหล่านั้นทั้งหมดนั้นได้ปรากฏแก่พระราชาโดยประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าส่งอธิษฐานไว้พระราชาท่งทอดพระเนตรเห็นดังนั้นส่งพอพระไัยยิ่งนักลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยพระกรยาหารแล้วทรงห้ามพัดแล้วเพื่อจะส่งอนุโมทนาแก่พระเจ้าพิมพิสารจึงได้ตรัสติโรกุทะเปตวัตถุว่าเปรตทั้งหลายพากันมาสู่เรือนของตนแล้วยืนอยู่ภายนอกฝาที่ตรอกกำแพงและทางสามแพร่ง และยืนอยู่ที่ใกล้บานประตูเมื่อข้าวน้ำของกินของบริโภคเป็นอันมากเขาเข้าไปตั้งไว้แล้วแต่ญาติไรๆไของสัตว์เหล่านั้นระลึกไม่ได้เพราะกรรมเป็นปัจจัยเหล่าชนผู้อนุเคราะห์ย่อมให้น้ำและโภชนะอันสะอาดประนีต สมควรแก่ญาติทั้งหลายตามการดุดทานที่มหาบ่อพิษทรงถวายแล้วด้วยเจตนาอุทิศว่าขอทานนี้แหลจงสำเร็จผลแก่ญาติทั้งหลายของเราขอญาติทั้งหลายของเราจงเป็นสุขเถิดส่วนเปรตผู้เป็นญาติเหล่านั้นพากันมาชุมนุมในที่นั้น เมื่อข้าวและน้ำมีอยู่บริบูรณ์ย่อมอนุโมทนาโดยเคารพว่าเราได้สมบัติเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดขอญาติของเราเหล่านั้นจงมีชีวิตอยู่ยืนนานการบูชาเป็นอันพวกญาติได้ทำแล้วแก่เราทั้งหลายและญาติทั้งหลายผู้ให้ก็ไม่ไร้ผล ก็นในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมไม่มีโครักขกรรมไม่มีการค้าขายเช่นนั้นไม่มีการซื้อการขายด้วยเงินเปรตทั้งหลายผู้ไปในปิติวิสัยย่อมเยียวยาอัตภาพด้วยทานที่ญาติหรือมิตรให้แล้วแต่มนุษยโลกนี้ น้ำฝนอันตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานอันญญาติหรือมิตรให้แล้วในมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันห่วงน้ำใหญ่เต็มแล้วย่อมยังสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดทาน อนญ,ญาาิหรือมิตรให้แล้วแต่มนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันกุลบุตรเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ท่านทำแล้วในการก่อนว่าญาติมิตรและสหายได้ให้สิ่งของแก่เราได้ช่วยทากิจของเราดังนี้ พึงให้ทักษิณาแก่เปรตทั้งหลายความเศร้าโศกหรือความร่ำไรอย่างอื่นไม่ควรทำเลยเพราะความร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เปรตทั้งหลายญาติทั้งหลายย่อมดำรงอยู่โดยปกติธรรมดาอันทักษินานี้แหละ ที่ท่านเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์ให้แล้วย่อมสำเร็จประโยชน์แก่เปรตนั้นโดยพลันสิ้นกาลนานญาติธรรมมหาบาพิษได้แสดงให้ปรากฏแล้วการบูชาอันยิ่งเพื่อเปรตทั้งหลายมหาบาพิษทรงทำแล้วและกำลังกายมหาบอพิษ ได้เพิ่มให้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วบุญมีประมาณไม่น้อยมหาบอพิษได้ทรงขวนขวายแล้วก็ในเวลาจบเทศนาธรรมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์8ปดหมสพันผู้มีใจสลดด้วยการพัรนาโทษของการเกิดในเปตวิสัยผู้เริ่มโดยอุบายอันแยบขาย แม้ในวันที่สองก็ทรงแสดงติโรกุธทธเทศนากันนี้แหละแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรมาพิสมัยเช่นนั้นนั่นแหละได้มีด้วยอาการอย่างนี้ถึงเจ็ดวันแลจบติโรกุธทธเปตวัตถุ